ภาพดวงจันทร์ที่เราคุ้นตานั้นมักจะถูกกะในด้านหนึ่งนั้นตรงกันข้ามเลยครับคุณริชมันครับลองเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ด้านหน้าคือคลอเดียโอลิเวอร์รูดอล์ฟส่วนบั้นท้ายด้านหลังเหมือนเจนนิเฟอร์โลเปสดูสิครับเรื่องเป็นมายังไงล่ะครับก็คือว่าด้านหน้าของดวงจันทร์ที่เราเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อกันนั้นเกิดจากแรงดึงดูดของโลกหรือเปล่าที่ทำให้พื้นผิวส่วนนี้บางลงจนกลายเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนภูเขาไฟแต่ด้านหลังยังเรียบสนิทเหมือนเดิมตอนนี้ได้เวลาพบกับแขกรับเชิญของเราที่ต้องเดินทางไกลมากเพื่อมาปรากฏตัวในรายการของเราขอเชิญทุกท่านพบกับคุณดวงจันทร์ครับเชิญครับเชิญครับขอผมกล่าวทักทายกับมนุษย์ดวงจันทร์สักหน่อยนะครับเอาละครับผมอยากจะทราบจากแขกรับเชิญของเราว่าเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเป็นเพียงดาวบริวารของโลกที่ถูกดึงให้หมุนไปโดยไม่ต้องเคลื่อนที่เองด้วยแรงดึงดูดของกาแล็กซีหรือว่าอันที่จริงดวงจันทร์ก็หมุนอีกด้านมาให้เราเห็นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะหมุนให้เห็นเฉพาะในคืนข้างขึ้นซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ถูกเงาของโลกบังจนมิดพอดีหรือว่าจะเป็นเพราะว่าการโคจรรอบตัวเองของดวงจันทร์ใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกกันแน่ครับคุณเดริชมันฉันมั่นใจว่าเราต้องหาคำตอบได้แน่นอนค่ะแต่ว่าสมองทั้งสองซีกต้องทำงานควบคู่กันด้วยนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่เคยมองเห็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ข้อ1ดวงจันทร์ไม่มีวงโคจรหมายความว่ามันไม่โคจรรอบตัวเองข้อ2ดวงจันทร์ข้างขึ้นหมายความว่าอีกด้านของดวงจันทร์ถูกเงาของโลกบดบังหรือว่าข้อ3ระยะเวลาการโคจรดวงจันทร์ใช้เวลาโคจรรอบตัวเองและรอบโลกใกล้เคียงกันนั่นก็คือ28วันค่ะครับงั้นเริ่มกันที่คำตอบข้อหนึ่งที่บอกว่าดวงจันทร์ไม่มีวงโคจรก่อนเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นสมมติว่าผมคือโลกก็แล้วกันส่วนดร.เจนนี่ก็คือดวงจันทร์นะครับช่วยโคจรรอบผมทีนะแต่ว่าอย่าหมุนรอบตัวเองนะครับก็คือให้คุณมองไปด้านหน้าตลอดเวลารับแบบนั้นเลยนะครับฮะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมก็จะมองเห็นแต่หลังของดร.เจนนี่หมายความว่าข้อหนึ่งนั้นผิดนะสิครับคำตอบข้อ2ก็เช่นเดียวกันเราจะไม่สาธิตข้อ2ให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องครับระหว่างที่ดวงจันทร์ใช้เวลา28วันในการโคจรรอบโลกมันก็จะโคจรรอบตัวเองเช่นเดียวกันครับวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกก็คือวงโคจรของดวงจันทร์รอบตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมจะให้ทุกท่านชมจากโมเดลของเรานะครับโลกอยู่ตรงกลางส่วนดวงจันทร์ก็จะอยู่รอบนอกนักดาราศาสตร์เรียกสภาวะดังกล่าวนี้ว่าบาวโรเทชันครับเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันมากว่าร้อยล้านปีมาแล้วนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงคือเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาอยู่ในแนวเดียวกันก็จะเกิดแรงดึงดูดมหาศาลทำให้น้ำขึ้นส่วนถ้าดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับโลกแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ำขึ้นได้ก็เรียกว่าน้ำลงนั่นเองครับอุชนเข้าไปเข้าใจแล้วหรือยังล่ะครับคุณอริชมัน